สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอความจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมไทยนะครับจะต้องศึกษาแล้วก็นะเอาความจริงมาตีแผ่นะเข้าใจความจริงบนหลักการความจริงนั่นคือในเรื่องของโครงการในพระราชดำรินะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นนะครับได้ครองราชสมบัติเนี่ยนะครับถือว่า60กว่าปีนะครับยาวนานที่สุดในโลกนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นข้อถกเถียงกันในระหว่างกลุ่มคนที่จงรักภักดีกับกลุ่มคนที่นะครับมีเจตนาที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจริงๆเรื่องเหล่านี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับในโลกที่มีกษัตริย์นั้นถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยการพูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเรื่องปกตินะครับวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการนะในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินภาษีอากรของประชาชนทีนี้ในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่คนรับรู้กันว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนานะครับแล้วก็ภาพที่เราเห็นเนี่ยความห่วงใยพี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่เด็กมานะครับจริงๆผมโตเป็นผู้ใหญ่นะครับก็เกือบ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นภาพของพระมหากษัตริย์พร้อมราชวงศ์เนี่ยออกไปเยี่ยมเยียนประชาชนจะมีช่วงหลังนี่แหละที่เราไม่ค่อยเห็นนะครับจะน้อยลงนะครับคงเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับทีนี้เรื่องโครงการหลวงเนี่ยผมคิดว่าโครงการในพระราชดำริเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เขารักในหลวงเนี่ยนะครับก็พูดกันได้ว่าโอ้ท่านทำงานดีนะครับก็นับมาแล้วเนี่ยนะปีประมาณปี20นะช่วงนู้นนะ30 40 50นะครับก็ประมาณเกิน30ปีนะครับที่มีชื่อของพระมหากษัตริย์ในฐานะเป็นนักพัฒนาแล้วก็เป็นนะเรียกว่าเป็นเจ้าของโครงการหลวงเลยก็ได้ถ้าใช้คำว่าโครงการในพระราชดำริเนี่ยก็ถือว่าต้องยกเครดิตให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทีนี้ผมก็จะนำความจริงมาปรากฏกับพี่น้องเพื่อตอบคำถามว่าโครงการในพระราชดำรินั้นเริ่มต้นมาอย่างไรนะครับเริ่มต้นมาอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรลักษณะของการใช้เงินใช้ทองลักษณะของการบริหารเป็นไปอย่างไรนะครับแล้วเราเรียนรู้อะไรจากตรงนี้นะครับสำหรับทั้งคนที่รักเจ้าและคนที่ไม่รักเจ้านะครับนะเราไปเริ่มที่ประวัติความเป็นมาครับจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีที่อยู่ในสังคมไทยนะครับคือทุกๆองค์กรในโลกเราเนี่ยการจะคงอยู่ในฐานะใดฐานะหนึ่งเนี่ยจะต้องมีความชอบธรรมที่จะอยู่ใช่ไหมครับรัฐบาลจะอยู่ได้ก็ต้องทำประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับโดยแรงงานราชการใดๆจะทำประโยชน์ได้จะอยู่ได้ได้กินเงินเดือนของประชาชนก็ต่อเมื่อองค์การนั้นองค์กรนั้นนะครับหน่วยงานนั้นได้ทำหน้าที่ให้กับประเทศนะครับให้กับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของภาษีนะครับพระเจ้านะครับจะมีคนนะเอาเงินไปสนับสนุนจากทางการหรือว่ามีคนเอาเงินไปบริจาคนะครับก็ต่อเมื่อพระเจ้านั้นได้ปฏิบัติตัวนะครับในแนวทางที่เป็นประโยชน์กับสังคมครูบาอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนก็เหมือนกันนะครับพ่อแม่ส่งลูกหลานเข้าไปนะครับด้วยความนะเชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์จะพัฒนาลูกเต้าของตัวเองได้ก็ผมก็คิดว่านั้นเป็นกรอบการมองนะครับต้องเข้าใจว่าบริบทของประเทศไทยในช่วงปี2507เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจริงๆย้อนไปหน่อยปี2490เนี่ยนะครับก็ถือว่าหลายท่านบอกว่าเป็นจุดจบของคณะราษฎรคือแนวคิดของคนที่แย่งอำนาจจากสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับหมดคือคณะราษฎรเนี่ยกลุ่มที่ก่อการเนี่ยหมดยุคไปตั้งแต่ปี2490แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญเองนะอำนาจการแบ่งสันอำนาจเองจะเข้าไปอยู่ในมือของทหารนะครับแล้วทหารในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสฤทธิ์ถนอมนะครับเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่านะเป็นที่รู้กันว่านะมีความเป็นเผด็จการสูงแต่ขณะเดียวกันก็จงรักภักดีนะครับนะครับก็เป็นที่รู้กันก็แล้วกันนะสฤทธิ์ธนรัตน์นะครับนะถึงขนาดว่างานศพก็มีนะการเข้าไปเยี่ยมเราจัดงานได้อย่างเป็นกรณีพิเศษนะครับถนอมกิตติกจรเองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นทรราชแต่ว่าก็กลับเข้ามาในประเทศนะครับ
โดยที่ไปบวชก็ได้รับกรณีพิเศษจากในวังนะครับแล้วก็แต่ว่าก็เป็นเหตุทําให้เกิดการฆ่ากันของพี่น้องปี19ในช่วงนั้นเนี่ยตั้งแต่หลังปี16เป็นต้นไปเนี่ยประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยนะครับนำความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสังคมให้พ้นจากระบอบศักดินานะครับก็คืออำนาจของกษัตริย์อำนาจของกลุ่มทุนที่กดขี่ข่มเหงเอาทรัพยากรไปอยู่กับตัวเองยุคนั้นนี่เรียกว่าเทียบกับยุคนี้ที่แนวคิดในเรื่องเสรีนิยมแนวคิดในเรื่องการสร้างรัฐสวัสดิการเนี่ยฟูเฟื่องนะครับผมยังเด็กในตอนนั้นนะครับก็ถือว่ายังไม่รู้เรื่องมากมายแม้กระทั่งโตหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้รับรู้อะไรมากมายนะครับไม่ได้ลึกซึ้งเพราะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่บ้านนอกนะครับก็ดูฟังแต่โทรไอ้วิทยุนะครับโทรทัศน์ก็ยังไม่กว้างขวางแทบจะไม่มีเลยแล้วครับทีนี้ย้อนไปนะปี19หลังจากที่ฆ่าฟันนะพี่น้องที่นะเป็นนักศึกษานะครับหลังจากนั้นก็ไม่นานก็ปี23นะครับนี่ผมย้อนให้นะปี23ก็คือ4ปีหลังจากที่มีการล้อมปราบพี่น้องนักศึกษาเนี่ยแล้วก็ประชาชนก็มีนโยบายนะครับ66ทับ23ซึ่งพลเอกเปรมเป็นผู้มีบทบาทนะครับที่จริงก็มีอยู่หลายท่านเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นเพื่อจะดึงนะคอมมิวนิสต์เนี่ยกลับเข้ามาพัฒนาชาติไทยนะครับไม่เอาโทษเอาทันกันทั้งสิ้นทีนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็จะเห็นบทบาทของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะยิ่งใหญ่นะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคุมสถานการณ์อยู่นะครับทีนี้โครงการในพระราชดำริเนี่ยมันเราไปดูนะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นนะโดยที่นะคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับเพื่อให้นะการที่กษัตริย์จะสามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่ามีส่วนร่วมกับการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ให้ประชาชนนั้นได้เกิดขึ้นนะครับเราต้องเข้าใจนะว่าตั้งแต่ปี16นะที่จริงตั้งแต่2507นะช่วงเสียงปืนแตก2508เป็นต้นมา2509 10 11 12 3 4 5สู้กันมาอย่างหนักนะครับช่วงนั้นคอมมิวนิสต์เข้ามาแรงพอมาถึงปี19ที่ยิ่งแรงใหญ่23พอดับไฟได้ปุ๊บเนี่ยโครงการก็คงจะต้องถ้ามองจากเชิงการเมืองนะครับนี่จะไปสอดคล้องกับงานวิจัยของท่านหนึ่งซึ่งผมจะเอ่ยถึงทีหลังนะครับเป็นลักษณะที่มันมีเหตุผลทางการเมืองด้วยเหมือนกันนะครับปี23มีโครงการมีเรียกว่ามีชัยชนะกับคอมมิวนิสต์ว่างั้นเถอะให้กลับมาพัฒนาชาติไทยปี24เนี่ยเลยเป็นที่มาของนี่แหละครับการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นการโปรโมทงานทางด้านนะการพัฒนาประเทศของกษัตริย์ภูมิพลนะครับก็เขาบอกอย่างนี้ในการปฏิบัตินะฮะจริงๆพระองค์ก็ออกไปดูอยู่แล้วนะครับนโยบายของรัฐบาลก็มีนะแต่ว่าโครงการในพระราชดำริเนี่ยนอกจากจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นส่วนรวมด้วยเน้นความมั่นคงเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็ในการปฏิบัติหากจะปล่อยให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเป็นไปอย่างในอดีตกล่าวคือแต่ละหน่วยงานจะดำเนินการอย่างเป็นเอกเทศในลักษณะต่างฝ่ายต่างทำนะครับโดยไม่มีการประสานงานกับหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องดังนั้นเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันและเป็นประโยชน์สูงสุดบรรลุผลตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้รัฐบาลจึงได้หามาตรการแก้ปัญหานี้โดยการจัดระบบสนองพระราชดำริขึ้นในปี2524นะครับโดยการเริ่มของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีขณะนั้นในการจัดระเบียบเพื่อรับรองนะการดำเนินงานสนองพระราชดำริทั้งหลายรัฐบาลก็ได้ออกระเบียบอย่างที่ว่านะครับแล้วมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่9กันยายน2524นะครับโดยที่นะจะมีองค์กรระดับชาติมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบริหารดังกล่าวนะครับซึ่งเรียกว่านี่แหละครับคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับนี่ตั้งเมื่อปี24นะครับแล้วก็ปี34ก็มีการแก้กฎระเบียบบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็นะถ้าจะมาดูระเบียบล่าสุดที่เกี่ยวกับการบริหารขององค์กรนี้เนี่ยนะครับให้ไปดูนะปี2546สมัยดร.ทักษิณนะครับอันนี้คืออันล่าสุดนะครับเป็นผู้สั่งการนะครับสนองก็คือลักษณะการบริหารงานนะครับการบริหารงานเป็นอย่างไรนะครับบอกว่านะครับ
ก็อาศัยความในมาตราเหล่านั้นตรงนี้เป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ยกเลิกข้อความเก่าอะไรออกไปนะครับนะแล้วก็นี่มีการจัดตั้งคณะกรรมการนะครับในปี46นะครับคณะกรรมการนี้ก็มีดังนี้ครับ1นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ2ปลัดสำนักนายกเป็นกรรมการปลัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกรรมการนายกนั่งหัวนะครับแล้วก็ปลัดกระทรวงซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการประจำนะรู้ข้อมูลมีสายสัมพันธ์กับข้าราชการระดับท้องถิ่นนะครับเป็นคณะกรรมการนะครับแล้วก็เน้นไปที่กระทรวงแน่นอนการคลังจําเป็นนะครับปลัดสํานักนายกอันนั้นก็ต้องดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆเกษตรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมหาดไทยวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีอันนี้เป็นจุดเป็นกระทรวงที่ท่านเน้นในเรื่องการพัฒนาแล้วก็ราชเลขาธิการเป็นกรรมการเลขานายกนะครับนายก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยแล้วยังมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอันนี้ก็เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับก็ต้องเอาเลขามาด้วยนะครับจะได้รับรู้กันผบ.สำนักงบประมาณอันนี้จำเป็นนะครับผบ.สูงสุดนะครับผบ.ทบ.นะครับเป็นกรรมการเหมือนกันรองราชเลขาธิการที่ราชเลขาธิการมอบหมายจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการด้วยนะครับแล้วก็มีเลขาธิการกปร.นะครับอันนี้ก็ต้องมีการเลือกกันเข้ามานะครับแล้วก็รองเลขาธิการกปร.เป็นกรรมการแล้วก็เลขานุการด้วยนะครับช่วยกันนะครับมีรองเลขาธิการและรองมีเลขาธิการแล้วก็รองเลขาธิการกปร.เฉพาะอีกนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการเหล่านี้นะครับเข้ามาด้วยนะครับประจําสํานักงานเลยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ราชสํานักราชเลขาธิการด้วยนะครับจํานวน1นะครับ1คนนะครับเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการก็เรียกว่านะอันนี้เป็นการปรับนะครับในยุคดร.ทักษิณนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันมีฉบับก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งผมเคยได้นำมาอ่านนะครับเอาละน่าจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เมื่อปี34ครับนะครับก็เนื้อความก็ยังคงอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับให้ผมอ่านนิดนึงนะครับเอาละเมื่อปี34นะครับเนื้อหาเนี่ยซึ่งดร.ทักษิณสมัยดร.ทักษิณมาปรับเรื่องคณะกรรมการพิเศษเนี่ยกปร.เนี่ยนะปี34นั้นนะครับตัวคณะกรรมการบริหารเนี่ยนะเขาใกล้เคียงกันนะครับแต่เคยมีองคมนตรีด้วยนะฮะมีองคมนตรีคนหนึ่งไปเป็นที่ปรึกษากปร.แต่ว่าของสมัยดร.ทักษิณนี่รู้สึกจะไม่มีองคมนตรีอยู่นะครับทีนี้อำนาจหน้าที่เนี่ยลองฟังนะครับลองฟังนะอันนี้ไม่ได้มีการแก้ไขก็คือเนี่ยเดี๋ยวนะข้อ9อันเดิมเมื่อกี้แล้วผมอ่านให้ก็แล้วกันนะครับข้อ9เนี่ยให้กปร.มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้1ควบคุมกำกับดูแลติดตามผลและประสานการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแปลว่ากปร.จะเป็นคนควบคุมกำกับดูแลติดตามผลประสานงานทำทุกอย่างฮะเพื่อที่ว่านะถ้าสั่งไปที่ส่วนราชการแล้วไปรับวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะให้ทุกคนเนี่ยทำงานร่วมกันนะให้มันบรรลุผล 2. พิจารณาและกำหนดโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการและการเงินจากภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสั่งจ่ายเงินที่ได้มาจากการช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริก็เงินช่วยเหลือโครงการก็มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับข้อ 3. อนุมัติโครงการแผนงานและกิจกรรมใดๆและพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับและงบประมาณรายจ่ายในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการเรื่องมาจากพระราชดำริตามความจำเป็นก็งบประมาณทั้งหลายเนี่ยคนอนุมัตินะครับแผนต่างๆเข้ามานี่ก็พิจารณาโดยคณะกรรมการชุดนี้นะครับพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณรายจ่ายเพื่อสอดคล้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกกรณีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะครับกปร.ก็จะเป็นคนดูแลนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ตามความเหมาะสมคือมีอำนาจครอบจักรวาลแล้วครับนะมีโครงการใดจะต้องให้ใครเข้าไปทำบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับมีในนั้นหมดมีหนังสือขอให้เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมาช่วยราชการหรือชี้แจงหรือส่งข้อมูลหรือสถิติใดๆได้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้มีอำนาจตรงกลางนะครับ
จะขอให้ใครมาช่วยขอข้อมูลขอการปฏิบัติต่างๆมาได้หมดนะครับแล้วก็อาจจะมีการดำเนินงานอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายนะครับเขาบอกว่าในกรณีที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเร่งด่วนหรือพิเศษซึ่งจะต้องดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริโดยเร็วให้ประธานกรรมการกปร.หรือนายกเนี่ยนะใช้อำนาจหน้าที่แทนกปร.ได้นะก็คือสั่งการคนเดียวได้เลยนะครับแต่ต้องแจ้งให้กปร.ทราบหรือประธานหรือประธานกรรมการกปร.โดยความเห็นชอบของกปร.จะมอบอำนาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้แก่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งทําหน้าที่แทนก็ได้ตามความเหมาะสมนะครับข้อ10จัดให้คณะให้สํานักงานคณะกรรมการกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการเนื่องจากพระราชดำริหรือกปร.เนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านวิชาการประสานงานและธุรการของกปร.นะครับแล้วก็ทําหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายถ้ามีความจําเป็นก็อาจจะขอให้เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมาช่วยราชการก็ได้นะครับเลขาธิการกปร.นี่สามารถจะเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานอันนี้ก็จะมีลูกจ้างข้างในสํานักงานนะกปร.ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นองค์กรหนึ่งเลยนะครับให้รองเลขาธิการกปร.ผู้ช่วยเลขาเนี่ยเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็เป็นเรื่องการจัดการภายในบรรดาค่าใช้จ่ายข้อ11นะครับสำหรับกปร.สำนักงานกปร.คณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจได้มีคำสั่งให้มาช่วยเหลือการปฏิบัติงานโครงการเนื่องจากพระราชดำริรวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นให้จ่ายจากเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานกปร.ที่กปร.ได้จัดสรรให้หรือจากเงินงบประมาณของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าดึงคนไปช่วยงานนะครับก็อาจจะเอาจากเงินเฉพาะของกปร.หรือบางทีเนี่ยมันมีเงินในงบประมาณของส่วนราชการหรือท่านวิสาหกิจที่มีให้อยู่แล้วนะครับประเภทของโครงการนะครับอันนี้รายละเอียดจะมากกว่ายุคดร.ทักษิณซึ่งเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเองนะครับเรื่องการบริหารงานนิดหน่อยโครงการในพระราชดำรินั้นนะครับ มันมีหลายประเภทเหมือนกันนะครับประเภทที่หนึ่งเนี่ยโครงการในพระราชดำริที่มีลักษณะเป็นงานด้านวิชาการนะครับเช่นโครงการประเภทเพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลองหรือโครงการที่มีลักษณะเป็นงานวิจัยโครงการใดๆที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน1ปีก็เรื่องงานวิจัยนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับค้นคว้าทดลองประเภทที่2โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาในด้านต่างๆโดยทั่วไปที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน6ปีโครงการ6ปีแล้วก็จบนะครับแล้วก็ประเภทที่3ก็โครงการที่ใช้เวลาดำเนินการเกิน6ปีถึงจะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ประเภทที่4โครงการแผนงานและกิจกรรมใดๆที่มีพระราชประสงค์มีพระราชประสงค์ให้ดำเนินการคือก็ครอบจักรวาลนะครับข้อ4เนี่ย1ปีภายใน6ปีหรือเกิน6ปีนะครับก็จะมีลักษณะนะต่างกันออกไปนะครับหลายประเภทนะครับบางโครงการเสร็จแล้วก็จบเลยนะครับก็หายไปเลยนะครับ1ปีหรือ6ปีก็จะมีบางโครงการที่อยู่ได้ยาวแต่จะมีโครงการประเภทกระจอกกระแจ๊กหรือว่าโครงการจะใหญ่ก็แล้วแต่นะครับที่เมื่อไรก็ตามที่นะพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์เนี่ยก็จะดำเนินการซึ่งก็คงไม่มีใครขัดนะครับขั้นตอนการดำเนินการนะครับนี่ไปดูให้ละเอียดเลยนะหมวด4เนี่ยเขาบอกว่าข้อ13นะครับให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้นะครับ1ให้เจ้าที่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนำความตามที่ได้รับพระราชดำริเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ตามลำดับชั้นนะครับและสำนักงานกปร.ทราบเป็นหนังสือโดยด่วนเมื่อได้รับพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ไหนหรือว่าไม่เสด็จท่านนั่งอยู่ที่โต๊ะเราคิดได้นะครับอาจจะเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาพอรับทราบแล้วปุ๊บต้องเสนอหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านชี้นิ้วท่านเปรยอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคิดปุ๊บนะครับเสนอนะหัวหน้าเสร็จแล้วก็นะส่งไปให้สำนักงานกปร.นะครับต้องโดยด่วนด้วยนะครับเมื่อสำนักงานกปร.ได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้รับทราบตามความพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหลายส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ให้สำนักงานกปร.มีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบโดยด่วนนะครับเมื่อส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้รับหนังสือแจ้งจากกปร.แล้วเนี่ยเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะหรือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนั้นนะครับจัดทำรายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งกำหนดวงเงินงบประมาณเสนอรายจ่ายเนี่ยเสนอสำนักงานกปร.โดยด่วนนะครับเมื่อสำนักงานกปร.ได้รับรายละเอียดโครงการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยก็ให้สำนักงานกปร.รวบรวมรายละเอียดโครงการและวงเงินงบประมาณรายจ่าย
สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวและพิจารณากลั่นกรองและเสนอกปร.พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบนี้โดยด่วนนะครับในข้อ4นะครับในกรณีที่กปร.หรือประธานกปร.เนี่ยได้อนุมัติโครงการแผนงานหรือกิจกรรมใดๆและงบประมาณรายจ่ายแล้วและมีงบประมาณผูกพันในปีต่อไปให้สำนักงานงบประมาณสำนักงบประมาณนะครับเป็นผู้จัดสรรงบประมาณผูกพันเพื่อให้โครงการแผนงานหรือกิจกรรมใดๆดังกล่าวสามารถดำเนินอย่างเรียบร้อยแปลว่านะครับถ้าเป็นโครงการที่เกิน1ปีนะครับสำนักงบประมาณมีหน้าที่ต้องจัดนะครับต้องจัดเป็นถือเป็นงบผูกพันนะครับจะไม่ให้ไม่ได้เหมือนกันเถอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำนักงบประมาณก็ไปเอาเงินมาจากภาษีอากรนี่แหละครับนะครับ 5. เมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นให้สำนักงานกปร.แจ้งผลการพิจารณาของกปร.ให้ส่วนราชการและวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบครับว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับเมื่อกปร.อนุมัติโครงการแผนงานและกิจกรรมใดๆและวงเงินงบประมาณรายจ่ายแล้วให้สำนักงานกปร.แจ้งการอนุมัติดังกล่าวเป็นหนังสือให้ส่วนราชการและวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในราชการในกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและคำสั่งอันเป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยด่วนก็คือใช้ระบบราชการทำงานนะครับงบประมาณนั้นนะครับอนุมัติโดยสำนักงานกปร.ซึ่งมีนายกเป็นประธานมีเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างๆอยู่นะครับเพราะการจัดงานบางทีก็ใช้งบของหน่วยงานราชการแต่ละส่วนมาเสริมเลยแล้วก็งบเชิดชูนะต่างๆในทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีพิเศษรัฐบาลก็จะมีงบกลางอยู่นะครับแล้วก็งบประมาณในส่วนที่นะอยู่ในส่วนของนะที่จะให้กับกปร.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนะโครงการในพระราชดำริมันมีอยู่แล้วนะครับไม่มีใครขัดหรอกนะครับแล้วเราก็เห็นว่าอาณาคงเป็นเรื่องที่ดีว่างั้นเถอะนะครับยังไงเนี่ยเมื่อท่านถือเป็นพ่อห่วงใยบ้านเมืองนะครับก็ท่านว่าอะไรเนี่ยก็ไม่มีใครขัดหรอกนะครับทีนี้การอนุมัติโครงการนะครับก็คงจะเป็นลักษณะว่าประธานนั่นแหละพิจารณากันแล้วก็ทีนี้มันมีข้อที่2บอกโครงการประเภทมันมี2ข้อนะที่เป็น3ข้อ4ข้อหรือเปล่าเนี่ยมีโครงการหลายประเภทนะเขาจะไหนๆก็ไหนๆพี่น้องเอารายละเอียดหน่อยแล้วกันนะครับก็คือการอนุมัติโครงการและงบประมาณรายจ่ายตามโครงการเนี่ยนะครับมันจะมีการอนุมัติเป็นประเภทดังนี้นะครับประเภทที่1เนี่ยกปร.หรือประธานกปร.พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณรายจ่ายตามโครงการได้ทั้งหมดเพื่อให้ดำเนินการได้ทันทีนะโครงการประเภทที่1นะครับประเภทแบบปีเดียวจบนะโครงการประเภทที่2นะครับกปร.หรือประธานกปร.พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ในระยะแรกหรือปีแรกส่วนงบประมาณปีต่อไปส่วนราชการและวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจะต้องขอเสนอของบประมาณตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นก็คือนะอันแรกเนี่ยให้ไปเลยโครงการแค่ปีเดียวแต่ประเภทที่2เนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่ต้องมีงบผูกพันก็ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นคนปฏิบัตินั่นแหละนะครับเสนอขึ้นมาแล้วก็ให้มีงบผูกพันสำนักงบประมาณก็จะจัดจ่ายให้นะครับโครงการประเภทที่3นะกปร.หรือประธานกปร.พิจารณาอนุมัติโครงการหรือพิจารณาเสนอโครงการไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อระเบียบคำสั่งต่างๆนะครับนั้นในกรณีที่อนุมัติโครงการแล้วกปร.อาจจะอนุมัติงบอาจจะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของโครงการได้บางส่วนเพื่อให้เริ่มทำงานได้โดยเร็วหรือไม่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของโครงการโดยให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณสำนักงบประมาณต่อไปก็ได้ก็คือบางส่วนที่จำเป็นต้องทำก็กปร.สั่งปุ๊บนายโดยเฉพาะนายกนั่งหัวปุ๊บก็ไปทำได้เลยมีเงินทำเลยแต่ว่าบางส่วนที่เป็นเงินเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะต้องให้หน่วยงานที่ปฏิบัตินั้นจะต้องไปขอกับสำนักงบประมาณดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปแล้วแต่ความเร่งด่วนนะครับโครงการประเภทที่4กปร.หรือคณะกรรมการกปร.พิจารณาอนุมัติโครงการแผนงานกิจกรรมใดๆและงบประมาณรายจ่ายได้ตามความเหมาะสมในทุกกรณีนะครับทุกกรณีอันนี้ก็คงจะเป็นกรณีประเภทที่4คือประเภทที่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับท่านไปเห็นอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะทำอันนี้น่าจะทำชี้นิ้วนะครับก็คนรับปฏิบัติก็สนองพระบรมราชโองการนะครับงบประมาณรายจ่ายครับหมวดที่6ข้อ16บอกว่าให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมให้กับสำนักงานกปร.เป็นประจำทุกปีงบประมาณครับก็แปลว่าโครงการหลวงนั้นมาจากเงินงบประมาณของประชาชนเรานี่แหละนะครับอัตรากำลังในระบบต่อไปก็นะก็มีสิทธิ์ที่จะนะฮะแม้กระทั่งสำนักกพ.เนี่ยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแล้วก็สำนักงบประมาณเนี่ยจัดสรรอัตรากำลังที่จำเป็นแก่สำนักงานกปร.นะครับก็ต้องถือว่าถ้าจำเป็นมาจำต้องใช้คนมากเนี่ยก็ขอไปได้แล้วก็นะครับกพ.ก็นะต้องทำงานร่วมกับสำนักงบประมาณนะครับจัดสรรให้ครบ
นะครับมีผลบังคับใช้นะครับเดี๋ยวนะเขาบอกว่าบรรดาข้อบังคับข้อกำหนดคำสั่งและประกาศซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ2554ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับให้คงบังคับใช้ต่อไปทั้งนี้เพียงเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับบทแห่งระเบียบนี้ก็เป็นหลักธรรมดาข้ออื่นที่ไม่ได้ขัดแย้งกับตรงใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของนะครับของก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับปฏิบัตินะครับรับสนองพระบรมราชโองการไปปี24คนที่มีประกาศนะเรียกว่าอัปเดตนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยคือพลเอกเปรมปี34เดาสิครับว่าใครอนันต์ปัญญารชุนนะครับอนันต์ปัญญารชุนแล้วก็พอดร.ทักษิณขึ้นมาในปี56ยังไงก็ต้องนะว่ากันหน่อยนะดูแลกันหน่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยปี56เนี่ยดร.ทักษิณก็มาปรับเล็กน้อยนะครับนะเดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจนะว่าสมัยดร.ทักษิณเนี่ยนะได้ปรับปรุงตรงไหนชัดเจนนะ2557กฎกระทรวงแบ่งราชการขออนุญาตย้อนไปดูนิดนะครับ2556 546ที่ดร.ทักษิณทำเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปดูนิดนึงว่าได้ปรับแก้ในส่วนไหนคือมี24 34แล้วก็มา46ในยุคดร.ทักษิณนะครับเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะครับมาแล้วนะครับของดร.ทักษิณนี่ปรับสั้นๆนะก็หน่วยงานเนี่ยไม่ทราบว่ามันมีนะแต่รู้สึกจะไม่มีองคมนตรีนะครับเป็นที่ปรึกษานี่ดร.ทักษิณไปกวนพระบาทาใครหรือเปล่านะครับไม่มีกระทรวงไม่มีองคมนตรีเป็นที่ปรึกษานะครับแต่ว่าเขียนไว้ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการนะครับเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแต่ไม่รู้ว่าไม่ได้ใส่ชื่อเป็นองคมนตรีนี่น่าสนใจนะครับก็ที่ยกเลิกก็มีวรรคสี่ของข้อ10นะให้รองเลขาธิการกปร.และที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการเรื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการนะครับให้รองเลขาธิการและที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการที่ปรึกษาเข้ามามีบทบาทนะครับเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้สั่งและปฏิบัติงานอันนี้เป็นข้อ10นะครับวรรคสี่ของข้อ10ซึ่งเป็นอันเดิมนะครับวรรคสี่ข้อ10นะครับก็นะครับในเรื่องตัวบทกฎหมายก็นะชัดเจนวรรคสี่ข้อ10สมัยคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยเป็นลักษณะที่ละเอียดเลยนะครับชี้แจงในเรื่องของงบประมาณนะครับข้อ4วรรค10นะครับข้อ10วรรค4นะครับต้องดูนะครับว่าไปแก้ไขข้อความตรงไหนนะครับผมก็สนใจบ้างเหมือนกันนะต้องขออภัยพี่น้องคือผมก็มาดูพร้อมๆกับพี่น้องนี่แหละนะครับข้อ10วรรคที่4แล้วฮะอ๋อให้เลขาเป็นผู้ช่วยสั่งปฏิบัติราชการนะครับอันนี้ก็ข้อความไม่ได้มีสลักสําคัญอะไรก็เป็นการเพิ่มเติมอะไรเล็กน้อยแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับคือไม่ระบุคําว่าองคมนตรีน่าสนใจนะครับเอาละนะครับสรุปอะไรได้ก็สรุปว่าโครงการในพระราชดำรินั้นจริงๆก็คือเนี่ยเป็นโครงการที่พระเจ้าอยู่หัวไปเห็นอะไรเนี่ยนะครับแล้วคิดว่านั่นน่าจะทําไอ้นี่น่าจะทํานะครับเสร็จแล้วก็หน่วยงานที่รับเรื่องก็มาเขียนโครงการไปคิดโครงการคิดรายละเอียดอะไรหมดนะครับเสร็จแล้วก็ส่งหัวหน้าเสนอไปแล้วก็เสนอไปที่กปร.แล้วก็ทําเลยแล้วก็งบประมาณใช้ของรัฐนะครับกปร.อาจจะไปหาเงินไปขอบริจาคจากภายในประเทศอันนี้เราไม่รู้นะว่าเงินทองมันขนาดไหนแต่ว่าแน่ๆเลยคือว่าใช้งบภาษีแน่นอนนะครับเป็นหลักผมเชื่ออย่างนั้นนะครับทั้งการบริหารของสํานักงานตรงเนี้ยนะครับหน่วยงานซึ่งต้องมีข้าราชการประจํามีคนทํางานประจําอยู่ในนั้นนะครับซึ่งต้องใหญ่พอสมควรเพราะโครงการก็มีเยอะนะครับนะแล้วก็นอกนั้นก็ใช้ข้าราชการทั่วไปเป็นคนปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นที่กระจายเต็มประเทศเนี่ยถามว่า contribution ของสถาบันกษัตริย์คืออะไรนะครับพระมหากษัตริย์ที่บอกพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองคืออะไรไปเห็นชี้นิ้วนี่น่าจะทําจบที่เหลือมีคนสนองหมดนะครับในบางเรื่องท่านอาจจะเรียกคนเข้าไปปรึกษาไปถามไปคุยเป็นยังไงนะครับอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่คิดว่านะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พัฒนาประเทศนะครับก็ผลงานที่เด่นๆของท่านนี่เป็นเรื่องน้ำนะครับพระมหากษัตริย์ไทยเรานี่เรื่องน้ำเนี่ยแล้วก็แก้ความแร้นแค้นเรื่องน้ําเรื่องท่าเนี่ยนะครับก็เนี่ยเรื่องฝนหลวงอะไรทั้งหลายก็คิดในช่วงปี2426แถวๆนั้นนะย้อนไปสมัยนู้นนะครับเห็นว่าบ้านเมืองนะลำบากน้ําท่วมนี่ปี26นะก็น้ําท่วมหนักเลยนะครับแต่ว่าปีนี้ปีที่แล้วปี56นะก็ใกล้ๆกันนะก็น้ําท่วมนะครับก็ยัง
โครงการต่างๆเนี่ยบางทีมันเรื่องผลเนี่ยมันก็นะครับมันก็ยังอาจจะยังไม่ได้สมใจทั้งหมดนะครับก็ถ้าตามความเห็นของผมเนี่ยนะครับโครงการในพระราชดำริเนี่ยถ้าคิดในด้านบวกนี่เราก็ต้องมองว่าพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เอาใจใส่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ห่วงใยนะระดับพี่น้องรากหญ้านะครับต่างจังหวัดที่จริงก็ต้องยกมาเหมือนกันว่าต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราจะดูว่าการสร้างตําหนักในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีคอมมิวนิสต์อยู่ท่านก็เป็นศูนย์กลางจิตใจอันนั้นก็เป็นด้านดีของทางการเมืองนะต้องเอาตัวรอดเพราะถ้าคอมมิวนิสต์มานี่ไม่เอาสถาบันกษัตริย์ไว้นะครับแน่นอนเลยคอมมิวนิสต์ไม่เอาสถาบันกษัตริย์ครับไม่มีคอมมิวนิสต์ทฤษฎีไหนที่นะครับจะเชิดชูสถาบันกษัตริย์ให้เข้มแข็งนะครับเพราะสถาบันกษัตริย์นั้นคือยอดหัวของระบบศักดินานะครับพี่น้องคำว่าศักดินาเนี่ยคอมมิวนิสต์เขาจะใช้กันนะครับศักดินาจริงๆเอามาใช้กับทุกวันนี้ก็ยังได้มันไม่ได้แปลว่าต้องมียศถาบรรดาศักดิ์นะครับคู่กับนะเป็นเชื้อเจ้าไม่ใช่ไล่จากบนสุดมากษัตริย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในศักดินาเป็นข้างบนเป็นเจ้าของศักดิ์ระบบศักดินาแล้วก็นะอุปราชนะครับเมื่อก่อนนะครับก็เนี่ยเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายข้าราชการระดับสูงนะครับพวกทหารพวกอำมาตย์ระดับที่เป็นรัฐมนตรีต่างๆก็อยู่ในศักดินาหมดทุกคนเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่มีนาให้นะเมื่อก่อนเนี่ยใครมีศักดิ์ก็จะได้นาไปตามนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้ก็คือได้ผลประโยชน์ได้โอกาสได้ตำแหน่งได้อำนาจนะครับทีนี้โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเน้นมากๆเนี่ยเป็นโครงการทั้งด้านป่าทั้งด้านดินทั้งด้านน้ำแล้วก็มีวิศวกรรมบ้างนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับก็ที่จริงโครงการที่บอกกันว่ามีนะเป็น 4,000 โครงการนะครับ 3,000 4,000 โครงการทั่วประเทศก็จะมีอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละเรื่องน้ำนี่เยอะนะครับเรื่องน้ำนี่เยอะนะครับแล้วก็ป่าเรื่องป่านี่เน้นมากนะครับก็นะเรื่องว่าผลมันได้ดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยพี่น้องที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆลองถามตัวเองสิว่าโครงการหลวงเนี่ยนะมีผลทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นแค่ไหนอย่างไรนะครับพี่น้องเอาไปคิดนะครับไปคิดเองนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องถามต้องคุยกันว่าเรื่องนะโครงการต่างๆเนี่ยใช้งบประมาณของประชาชนกษัตริย์ท่านได้คิดแต่ว่าหน่วยงานราชการใช้มันสมองใช้บุคลากรของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งก็กินเงินเดือนของพี่น้องนะครับนี่คือข้อเท็จจริงนะครับแล้วจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของนะการบริหารประเทศที่จริงรัฐบาลก็ทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพระมหากษัตริย์ก็ทรงมีพระเมตตาว่าอันบางตรงนั้นตรงนี้ไม่ทำเนี่ยนะก็ทำถ้ามองกันในแง่ดีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะมีความคิดความเห็นนะเป็นห่วงลูกหลานก็บอกนะถ้าไปทำมันหน่อยสิน่าจะดีนะเนื่องจากว่ามีความจงรักภักดีมีความเคารพอยู่แล้วนะครับก็ดีไม่ดียังไงไม่รู้แต่ว่าท่านว่าดีก็ต้องไปทำให้มันดีที่สุดนะครับนี่เป็นด้านบวกเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าผมคิดว่าสังคมไทยก็จะต้องคิดอยู่เหมือนกันว่าพระมหากษัตริย์ได้มีความชอบธรรมแค่ไหนที่จะไปหรือมีความสามารถแค่ไหนนะครับรอบรู้แค่ไหนเรียนจบด้านไหนมานะครับจริงๆก็ต้องบอกความจริงว่าพระมหากษัตริย์เราไม่จบปริญญาตรีนะครับไม่ได้จบปริญญาตรีแต่ว่ามีเนื่องจากท่านทำงานอย่างนี้ก็มีคนให้ปริญญาเอกเต็มไปหมดแล้วครับทั่วโลกนะให้แต่ว่านับไม่หวาดไม่ไหวแต่โครงการอย่างนี้เนี่ยที่จริงก็ไปแล้วก็ถือว่าถ้าเรามองกันแบบไม่มีอคติก็ยังดีกว่านะครับนะไปทำด้านที่สุรุ่ยสุร่ายหรือว่าไม่เกี่ยวกับประชาชนเลยนี่ก็ต้องถือเป็นน้ำใจนะครับน้ำพระราชาฤทัยนะโครงการต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้มองกันในด้านบวกก็คือด้านบวกนะครับแต่มันก็จะมีแนวพระราชดำริที่นะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบ้างอะไรบ้างนะครับไม่กระทั่งการตั้งโรงเรียนนี่ก็มีนะครับทีนี้ผลที่มันจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศเนี่ยนะครับผมไม่เห็นคาการวิพากษ์โครงการเลยการประเมินผลอะไรเนี่ยเราไม่ได้เห็นไม่ได้อยู่ในพับลิกโดเมนเท่าไหร่นะครับจะมีก็แต่ด้านดีๆที่พูดกันมาแต่ไอ้ส่วนที่ใช้งบประมาณแล้วคุ้มงบประมาณแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องพี่น้องไปตรวจสอบกันต่อนะครับโครงการเนี่ยมันก็จะมีนักที่ดำเนินงานอยู่นะครับแถวนะพัฒนาป่านี่ก็มีหน่วยป่าแถวเนี่ยฉะเชิงเทรานะเขาหินซ้อนพิกุลทองที่นราธิวาสภูพานที่สกลนครห้วยทรายที่เพชรบุรีคุ้งกระเบนที่จันทบุรีนะครับห้องไคร้เชียงใหม่แม่อาวลำพูนนะครับลุ่มน้ำแม่อาวห้วยองคตที่กาญจนบุรีแหลมผักเบี้ยที่เพชรบุรีนะปากน้ำปราณบุรีที่ประจวบคีรีขันธ์พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโ
โครงการของในหลวงนั้นก็มีอยู่นะครับเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยนะแล้วก็เรื่องน้ำนี่ก็เยอะนะครับนี่โครงการแม่น้ําลุ่มน้ําป่าสักแม่น้ําอาวนะครับห้วยองคตกาญจนบุรีนะที่แม่ปิงโครงการพวกนี้ก็เกี่ยวกับน้ําด้วยชื่อคล้ายๆข้างบนนะครับก็เป็นทั้งโครงการแก้มลิงเนี่ยโครงการฝนหลวงเนี่ยพวกเราก็ได้รับทราบนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ว่าความคุ้มค่าอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้ฝากให้พี่น้องไปพิจารณากันต่อนะครับว่าคุ้มค่ามีผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่อย่างไรนะครับแต่อย่างว่านะครับไอ้ส่วนด้านลบนี่ก็อาจจะลําบากหน่อยนะพูดถึงว่าถ้าจะให้ประชาชนหรือว่าคนเสนอไปว่ามันไม่เวิร์กหยุดเถอะนี่อาจจะลําบากหน่อยแต่ว่าก็โอเคผมมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําใจไปทำอ่ะก็โอเคนะนะครับโอเคแต่ว่าถ้าจะตั้งคําถามนี่ก็มีว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเกิดท่านชี้นิ้วไปแล้วถ้าคนเกรงใจอ่ะโครงการจริงๆมันไม่ควรจะเวิร์กมันเป็นเรื่องเพ้อฝันสมมติอย่างเงี้ยจะไปบอกพระองค์มันเพ้อฝันนะเราไม่ทําก็คงต้องทําถ้าทําแล้วไม่เกิดผลจะมีใครกล้าไปบอกว่าโครงการนี้ไม่ไหวสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่าอย่างเงี้ยจะมีใครกล้าไหมนี่มันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันถ้าเป็นลักษณะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับซึ่งมีหน้าที่มีสิทธิตามกฎหมายมีรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีต้องบริหารประเทศเนี่ยทำไม่ดีประชาชนตัดสินนะครับมีฝ่ายค้านคอยตรวจสอบนะครับแล้วก็มันก็นะประชาชนก็จะไปดูว่าได้ผลดีหรือไม่แล้วพรรคการเมืองก็สามารถจะส่งส.ส.ซึ่งมีตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเข้าไปสอบถามได้ว่าโครงการที่ไปแต่ละจังหวัดนั้นได้ผลดีแค่ไหนมันก็ถกเถียงกันได้ในแนวนั้นนะครับแต่ทีนี้มันมีเรื่องของการมองการมองบทบาทของพระมหากษัตริย์ในช่วงนี้เนี่ยนะครับมองในลักษณะที่ว่ามันเป็นการที่สถาบันกษัตริย์นั้นนะครับเรียกว่าต้องการจะเน้นชิงบทบาทในการนำนะครับเป็นการช่วงชิงอำนาจนำก็แล้วกันนะครับผลงานวิจัยที่ผมได้พูดถึงเมื่อตอนต้นนะรายการเนี่ยก็คือผลงานวิจัยของอาจารย์ชนิดาชิตบัณฑิตนะครับซึ่งท่านได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของโครงการหลวงโดยเฉพาะนะครับซึ่งผมได้อ่านเนี่ยแล้วก็มานั่งคิดตามที่ตัวเองได้วิเคราะห์เนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าก็นะตรงตามใจเหมือนกันนะครับตรงตามใจที่ผมคิดไว้ในแง่ที่ว่าสถาบันกษัตริย์นั้นจำเป็นจะต้องมีนะครับมีบทบาทในการสร้างความชอบธรรมก็สมควรแล้วที่จะอยู่ในประเทศไทยนะครับดำเนินการนะครับต่างๆนี่ก็ควรจะเป็นประโยชน์กับประชาชนบ้างแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองกันในแง่ว่าสถาบันกษัตริย์มีความจำเป็นจะต้องเข้ามานะแสดงบทบาทและอิทธิพลต่อหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มองเห็นความจำเป็นอยู่เหมือนกันนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าว่าตรงๆเนี่ยทำไมกษัตริย์ก็ไม่ได้จบอะไรมาแล้วประชาชนก็ไม่ได้เลือกแล้วทำไมมีโครงการต่างๆเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วก็มานะเรียกว่าเป็นการไฟบังคับเลยบอกว่าต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินเนี่ยนะครับถ้านายกรัฐมนตรีถ้ารัฐมนตรีนักการเมืองหน่วยงานราชการเนี่ยก็รับใช้ประชาชนกินเงินเดือนประชาชนมีการตรวจสอบนะครับถ้าเป็นหน่วยงานข้าราชการปกติจะเขียนโครงการอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยก็มีรัฐมนตรีตรวจสอบนะครับเจ้ากระทรวงต่างๆตรวจสอบโครงการแต่ว่าถ้าเป็นของโครงการหลวงนี่ขึ้นไปเลยฮะขึ้นไปแล้วก็เอาคนระดับหัวท็อปของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องนายกนั่งแป้นอยู่แล้วนายกเข้าเฝ้าเนี่ยจะไปขัดพระราชหฤทัยว่าโครงการนี้ไม่ดีพระองค์ท่านเนี่ยผมว่าคงไม่มีใครกล้านี่มันเป็นปัญหาเหมือนกันนะในแง่ตรงนั้นนะครับนะก็ท่านพระองค์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยถ้าใครจะไปเชี่ยวชาญแข่งเนี่ยผมว่ามันคงไม่มีนี่มันคือปัญหานะครับก็มีคนได้กล่าวไว้นะครับมีบทความซึ่งค่อนข้างจะนะมีการเรื่องแก่มันเป็นเข้าใจว่าปริญญานิพนธ์ของปริญญาโทนะครับก็มีการพูดได้น่าสนใจทีเดียวแต่ละช่วงเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเอาแนวคิดของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะไปร่วมในการใช้อำนาจร่วมกับนักการเมืองแต่ละยุคนะครับไม่ว่าจะยุคไหนก็แล้วแต่สถาบันกษัตริย์ก็จำเป็นจะต้องมีนะมีบทบาทในการที่จะเรียกว่านะก็ต้องเป็นศูนย์รวมจิตใจ
นะเป็นกษัตริย์ที่ดีกว่ารัฐบาลทั่วไปรัฐบาลมันโกงนะแต่พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้โกงท่านมีจริตเปรียมพระเมตตานะครับเนี่ยโครงการหลวงนี่ก็ยกท่วมหัวเป็นบุญคุณเพราะท่านทําให้กับเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เรารับรู้มาตลอดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไล่กันยุคแต่ละยุคแต่ละยุคไปเนี่ยครับมันมีเหตุผลเหมือนกันตั้งแต่ปีนะปี2475เป็นต้นมาเนี่ยนะครับนี่บทความนี้เขาเขียนว่านะ NGO เจ้าการเกิดและเติบโตในบริบททางการเมืองช่วง60ปีนะครับอันนี้นะเป็นบทความที่เขียนไว้นานแล้วปี2006นะครับก่อนการรัฐประหารด้วยซ้ำเขาบอกว่าเริ่มต้นนะมูลนิธิชัยพัฒนามีลักษณะสำคัญคือสามารถดำเนินกิจกรรมที่ประสานและสนับสนุนการพัฒนาของรัฐโดยการระดมทุนจากเอกชนแต่ยังมีงบประมาณของรัฐสนับสนุนผ่านกฟร.ด้วยนี่เอาเฉพาะ NGO นะมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยนะครับได้ทั้งงบจากเอกชนไปของบจากเอกชนด้วยแล้วก็เนี่ยนะของบของกฟผ่านกฟร.ด้วยทําให้โครงการพระราชดำริสามารถถูกสนองอย่างรวดเร็วมีการถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลให้มูลนิธิชัยพัฒนาเยอะมากและไม่มีข้อจํากัดเหมือนหน่วยงานภาครัฐเพราะเป็น NGO แล้วเนี่ยนะครับนี่ก็มีการวิพากษ์กันมากมายนะว่าเนี่ยบทบาทตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการแย่งอํานาจนําเขาบอกว่านี่มีของผลงานของอาจารย์ชนิดาเนี่ยเขาเขียนมีบางช่วงว่าการเผยแพร่อุดมการณ์ผ่านโครงการพระราชดำริในยุคนี้ยังไม่สามารถดําเนินบทบาทได้อย่างกว้างขวางเพราะยังไม่สามารถประสานอุดมการณ์เข้ากับรัฐเผด็จการทหารได้เต็มที่เพราะรัฐเผด็จการเน้นที่ตัวผู้นําเป็นบุคคลอันนี้เขาย้อนไปสมัย249 2494ถึง2500นะครับในช่วงนั้นก็เป็นเผด็จการนะครับซึ่งยุคนั้นพลเอกจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเราก็คงทราบดีว่าพลจอมพลป.เนี่ยนะครับก็ยังเป็นถือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะรักเจ้าเท่าไหร่ไม่ค่อยจะนะเอาบอกตรงๆก็ไม่ค่อยยอมเจ้าเท่าไหร่นะหัวแข็งอ่ะนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นเผด็จการด้วยนะครับช่วงนั้นก็โครงการต่างๆในพระราชดำริก็มีตั้งแต่นู่นแล้วนะครับพยายามจะให้มีบทบาทเนี่ยนะครับก็ทําได้ยากหน่อยนะครับทําได้ยากหน่อยแต่ก็มีความพยายามนะใช้ตัวละครใช้ปัญญาชนต่างๆขึ้นมาช่วยกันทําเนี่ยเพื่อจะชิงบทบาทในการนํานะครับพี่น้องลองไปหานะเอาเรื่องของการวิพากษ์ประชาไทย .com เนี่ยได้นําเสนอในเรื่องเหล่านี้ไว้พอสมควรนะครับอันยุคที่2เนี่ยนะบทสรุปมันก็เป็นช่วง2501ถึง2523ก่อนที่จะมีโครงการใหญ่ๆเนี่ยในเรื่องของนะการสถาปนาราชอำนาจในการนําเนี่ยนะเป็นการผสมผสานเผด็จการทหารเพื่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นเพราะนั้นเนี่ยนะสายสัมพันธ์ของทางในวังเนี่ยก็จะนะเป็นไปอย่างราบรื่นกับนะรัฐบาลทหารในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์และก็จอมพลถนอมนะครับก็นะก็จะเห็นได้ว่าทั้งนะสฤษดิ์และก็ถนอมเนี่ยนะเขาบอกว่าหลังจากไม่เป็นนายกแล้วเนี่ยก็จะถูกตั้งให้เป็นองคมนตรีนะครับแต่นี้ปัญหาก็คือเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเผด็จการก็ต้องใช้ประโยชน์จากนะสถาบันกษัตริย์เพราะว่าก็เผด็จการนะไม่มีความชอบธรรมนักศึกษาลุกขึ้นมานะต่อต้านกันเนี่ยถ้าจะให้ชอบธรรมก็ต้องยกสถาบันพระมหากษัตริย์ชูขึ้นมานะครับเพราะนั้นมันก็นะครับอยู่กันระหว่างนะครับระหว่างการนะใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับทางวังก็มีประสบการณ์ในการที่จะร่วมมือกับทหารเผด็จการเมื่อก่อนจอมพลแปลกนี่ลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าพอมาถึงยุคของถนอมสฤษดิ์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนะไปร่วมพัฒนานะสมัยนั้นเนี่ยผมคงเกิดไม่ทันนะครับในช่วงนั้นนะครับอาจจะก่อนผมไปหน่อยนึงนะครับก็คำขวัญคือน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำมีการตอนนั้นเนี่ยนะครับมีการสนับสนุนในช่วงต่อสู้คอมมิวนิสต์เนี่ยก็มีรัฐบาลสหรัฐนะครับช่วยสนับสนุนนะครับเอาละนะคงผมจะไม่ย้อนไปเยอะนะครับแต่ก็รู้ว่าทั้งสฤษดิ์ทั้งถนอมเนี่ยตอนหลังก็โดนโจมตีนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นมีการสู้กันกับคอมมิวนิสต์แล้วก็มีนะซึ่งเราจะได้ข่าวว่า CIA เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนยกภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาช่วงนั้นนี่ต้องยอมรับเลยนะว่าสถาบันกษัตริย์มีบทบาทเด่นชัดมากๆในเรื่องของการรวมใจผู้คนแล้วก็ไปที่ไหนเนี่ยนะครับจะไปทำหน้าที่ต่างๆทรงงานหนักมากอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะปัญญาชนที่ถูกนำไปใช้แล้วก็เป็นถึงระดับราชเลขาธิการเนี่ยนายแก้วขวัญวชโรไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับ
ก็เข้าไปพัฒนาอะไรต่างๆมากมายนะครับการพัฒนาก็ใช้ทหารเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็เอาชาวบ้านเข้ามาร่วมด้วยนะครับโครงการลูกเสือชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยต้องยอมรับว่านะสังคมไทยที่นะติดภาพของสถาบันกษัตริย์ว่านะดีมีประโยชน์ขาดไม่ได้เนี่ยมันมาจากปรากฏการณ์ตรงนั้นเพราะเราเนี่ยนะครับต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เป็นภัยจากต่างประเทศมาแล้วก็เราก็รู้สึกกลัวกันจริงๆคอมมิวนิสต์ผู้ก่อการร้ายนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ก็เรียกว่าประชาสัมพันธ์กันเต็มที่แล้วเอาสถาบันกษัตริย์มาเป็นศูนย์กลางนะครับนะครับทีนี้ก็พอมาถึงนะช่วง2-3เนี่ยพลเอกเปรมก็ขึ้นมาต่อเลยรับช่วงต่อเลยพี่น้องพลเอกเปรมรับต่อเลยแล้วก็เกิดกปร.ขึ้นมานะครับเขาบอกเป็นภาพสะท้อนสําคัญในการสถาปนาอํานาจนําในการพัฒนาประเทศควบคู่กับภาครัฐภายใต้โครงการการดำเนินงานในระบบราชการเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างในหลวงกับหน่วยงานราชการที่ชัดเจนนะครับเมื่อก่อนทํากับทหารแต่ว่ารูปแบบมันยังไม่ชัดนะครับก็ใช้คนในวังด้วยอะไรด้วยเข้าไปช่วยตอนนั้นพี่น้องจําได้ชุกก่อนหน้าเนี่ยก็คือหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตนะครับนี่ก็ไปด้วยหม่อมเจ้าพีกระเดชรัชนีนะตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการโครงการหลวงอยู่ก็ใช้คนของวังน่ะดูแลโครงการหลวงก็นะเขาเรียกโครงการหลวงอยู่แล้วแต่ว่าปีนี่แหละนะครับ2524นะครับจึงถึง2530เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็ตั้งพปร.ขึ้นมากปร.นะครับตอนนั้นเนี่ยทำงานแล้วก็เอางบประมาณเอาหน่วยงานราชการเข้ามาเนี่ยช่วยเหลืออย่างชัดเจนขึ้นอย่างดังที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะครับ2124ยุคพลเอกเปรมนะครับนั่นนะครับก็ในรายละเอียดโครงการต่างๆเนี่ยก็มีการใช้งบประมาณนะครับโอ้เรียกว่าไม่น้อยนะครับตอนนั้นเนี่ยปี2525ถึง2544ในช่วงนะช่วงนั้นเนี่ยจะเน้นในเรื่องน้ำถ้าปี26น้ำท่วมกรุงเทพหนักเลยนะครับก็เนี่ยจนเรียกว่าประมาณ243444เนี่ยโครงการต่างๆจะเน้นไปที่น้ำมีการเขาวิเคราะห์กันนะครับ56.40%เกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องน้ำนะครับทำให้กรมชลประทานนี่โตมากนะครับก็ตอนหลังก็กรมชลประทานเนี่ยพอหมดภาระก็จะได้เป็นที่ปรึกษาในกปร.ในองคมนตรีหรือเป็นคนดูแลนะโครงการในพระราชดำริแล้วก็บอกมีเรื่องเล่ากันมาว่าถ้าอยากจะอนุมัติโครงการอะไรได้โดยไม่ให้ชาวบ้านต่อต้านก็ให้เสนอในนามของโครงการพระราชดำริจะลดกระแสได้เห็นไหมฮะงบประมาณที่ได้รับนะเพียงเงินอัดฉีดที่สามารถทําให้โครงการดําเนินได้เลยก็คือประมาณ2,000ล้านบาทต่อปี2,000ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ที่สําคัญก็คือหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆต้องเอางบประมาณของหน่วยงานตัวเองมาจัดโครงการต่อข้าราชการบางคนบอกว่าโครงการที่เดินอยู่ตอนนี้เป็นโครงการพระราชดำริเกิน80%จะคิดอะไรใหม่ไม่ได้เดินต่อไม่กล้าล้มนั่นมันเป็นปัญหาเหมือนกันนะปัญญาชนหรือว่าคนของทางวังก็จะถูกส่งเข้าไปนะไปทํางานองคมนตรีนะครับคนในสํานักราชเลขามีส่วนเกี่ยวข้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อที่นะเราได้ยินกันบ่อยๆดร.สุเมธตันติเวชกุลเนี่ยนะครับก็เริ่มมีบทบาทกันเยอะนะครับเรียกว่านะสภาพัฒน์แห่งชาติเนี่ยนะครับก็จริงๆเป็นคนที่จะวางแผนเรื่องโครงการต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามีการประสานงานโครงการต่างๆในพระราชดำริเนี่ยจนนะเอาไปเอามามันโตเกินสภาพัฒน์นะครับนะก็เลยออกมาตั้งเป็นกองต่างๆอันนี้ดร.สุเมธจะรู้ดีว่างั้นนะครับทีนี้รายละเอียดเนี่ยผมจะไม่ลงไปเยอะนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พี่น้องเข้าใจว่าน่าจะสามารถไปศึกษาได้แต่น่าสนใจมากยิ่งอ่านยิ่งเข้าใจนะครับในยุคนั้นนะครับที่มาถึงยุคหลังพลเอกเปรมบ้างมันเริ่มจะมีนะมูลนิธิใช้พัฒนาซึ่งให้เป็น NGO ซึ่งมีสิทธิ์จะขอระดมเงินบริจาคได้เต็มที่เป็นในนามของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบริจาคเงินได้เต็มที่เสร็จแล้วก็บางส่วนนี้ยังไปขอจากกปร.ได้อีกนะครับยุคที่4เนี่ยนะคนผู้วิจัยท่านเขียนว่าอย่างนี้สรุปว่าอย่างนี้ว่าพระมหากษัตริย์และสถาบันดำรงบทบาทในสถานสูงสุดในยุคนี้ทั้งทางสังคมการเมืองและมิติด้านอุดมการนะครับอุดมการก็นะทุกอย่างพระราชดำริวันที่4ธันวาเนี่ยทุกครั้งก็จะออกมาเรียกว่าเรื่องเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเนี่ยมากันมากแต่ว่าบทบาทสูงสุดเลยทั้งในด้านสังคมการเมือง
แล้วก็อุดมการณ์ที่จริงถ้าไม่เน้นต้องใส่นะวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนะซึ่งเรื่องต่อไปนี่ผมจะได้นะเจาะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งพี่น้องได้ส่งข้อมูลมาจํานวนหนึ่งผมก็จะนําเสนอนะครับแต่ต้องใช้เวลาเรียบเรียงนิดนึงนะครับอย่างวันนี้การเรียบเรียงก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าก็ได้อ่านมาก่อนแล้วนะครับก็ถือว่าเล่าคุยกันสนุกนะพี่น้องยุคที่4เนี่ยนะครับยุคสุดท้ายคือการสถาปนาพระราชอำนาจกำเนิดองค์กรเอกชนนะครับนะตั้งแต่2531เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเกิดมูลนิธิชัยพัฒนาก็เพื่อที่จะนะแก้ไขปัญหาข้อจำกัดในเรื่องการสนองตอบการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริพอไปอยู่ที่กปร.ก็เทอะทะแล้วก็หน่วยงานราชการนี่ก็ทำไปอยู่แล้วเห็นช่องทางยังไงไม่ทราบนะครับตั้งเป็นมูลนิธิทีนี้ขอเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต่างๆเข้ามาในนี้จัดการกันนะทำอะไรได้ไวขึ้นเหมือนกันเถอะนะครับเพราะว่าถ้าไปอยู่ใต้กฎราชการเนี่ยนะครับมันก็มีกฎเกณฑ์ขั้นตอนทำให้ดำเนินการล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์แต่ถ้าเป็น NGO เนี่ยจะบริจาคเท่าไหร่ไม่มีข้อกำหนดนะครับได้เต็มที่นะเขาบอกว่านะมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อพัฒนาการโครงการพระราชดำริและเป็นและการนิยามความหมายขององค์กรเอกชนด้านพัฒนาในสังคมไทยด้วยแต่เดิมเนี่ยเราจะมององค์การพัฒนาเอกชนเฉพาะแค่คนชนชั้นกลางนะขึ้นมาทำแต่องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกิดขึ้นโดยสถาบันกษัตริย์มีลักษณะเฉพาะที่เนี่ยไม่เหมือน NGO ทั่วไปนะครับซึ่งทำโดยคนชั้นกลางตอนนี้ก็เป็นพระมหากษัตริย์นะครับก็มันก็เลยกลายเป็นภาพสะท้อนการเติบโตของบทบาทสถาบันกษัตริย์ชัดเจนมากเป็นนักพัฒนานะครับแล้วก็ท่านก็ครองอำนาจนำของอุดมการณ์กษัตริย์นิยมเนี่ยสังคมไทยก็เลยเนี่ยนะเราไม่แปลกใจหรอกว่าทุกวันเนี่ยขาดพ่อไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะมันมีพัฒนาการมาแล้วทำงานอย่างเงี้ยนะครับเอาถ้าเริ่มที่จริงท่านเริ่มตั้งแต่ก่อนปี24แต่ปี24มาตั้งกปร.นะครับพลเอกเปรมทำให้ท่านอนันต์ปัญญารชุนขึ้นมาเขียนรายละเอียดเรื่องงบประมาณชัดเจนดร.ทักษิณเข้ามานี่ดูเหมือนว่าจะไปกวนตีนองคมนตรีหรือเปล่านะไม่เอาไม่มีคำว่าองคมนตรีอยู่ในอันนี้น่าสนใจนะแต่ผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญมากมายนะครับก็ยังสนองกันเต็มที่มั้งแต่ว่าดร.ทักษิณเนี่ยมีโครงการพัฒนาที่ต้องยอมรับนะครับพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยทำมานี่30-40ปีเนี่ยโครงการพี่น้องจำอะไรได้หรือว่ารู้สึกว่ามันมาถึงปากถึงท้องตัวเองจริงๆในกี่โครงการแต่ไอ้ทักษิณเนี่ยไอ้หน้าเหลี่ยมเนี่ยนะมันเข้ามาไม่เท่าไหร่โอ้โหประชาชนจำชื่อมันได้ตลอดชาติเนี่ยนะครับ30บาทรักษาทุกโรค SML กองทุนหมู่บ้านโอ้ยตายเลยนะโอท็อปอีกโอ้ยตายเลยนะว่าไปแล้วนะมาหาเรื่องก็จะว่าจะเป็นกลางแล้วนะพี่น้องไม่อยากจะอะไรมากอยากจะเอาแค่ข้อมูลมาแต่มันก็อดไม่ได้หรอกครับตามภาษานะครับเขาบอกว่าในยุคนี้เนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับดำรงบทบาทสูงสุดทางด้านนะอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้สังคมการเมืองเข้ามาแล้วเศรษฐกิจต้องเติมนะครับและมิติด้านอุดมการณ์นะยุคนี้เนี่ยยุคเรื่องของเรียกว่ากษัตริย์เนี่ยนะครับเด่นดังทั้งในระดับสากลแล้วก็ในระดับประเทศนะครับโครงการหลวงเนี่ยโครงการในพระราชดำริแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับไปไกลนะครับถึงขนาดมีรางวัลระดับสากลให้เลยนะครับก็เรื่องของดร.สุเมธกลุ่มคนที่นะดำเนินการทางด้านมูลนิธิชัยพัฒนานี่ก็เรียกว่าทำในนามพระมหากษัตริย์นะครับโปรโมทกันเต็มที่ทรัพย์สมบัติเข้ามากันเต็มๆเนี่ยนะครับได้งบจากทั้งเงินบริจาคซึ่งไม่จำกัดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีงบประมาณผ่านรัฐโดยเนี่ยกปร.นี่ให้ด้วยทำให้โครงการอยากทำอะไรทำได้นะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะโตมากกว่า 3,000 โครงการนะครับแล้วก็มีศรัทธาจากประชาชนเอกชนและรัฐบาลถวายเงินแบบนะโดยเสด็จพระราชกุศลเนี่ยเยอะมากแล้วก็นะไม่มีข้อจำกัดเหมือนหน่วยงานภาครัฐที่ผมได้บอกไปเพราะเป็น NGO เนี่ยนอกจากนี้เวลางบประมาณไม่ทันสถานการณ์ก็สามารถจะเอาเงินรัฐบาลนะไปให้เอาเงินไปให้รัฐบาลยืมได้ด้วยนะองค์กรเนี่ยใช้พัฒนาเนี่ยนะครับเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินมาเนี่ยเงินทองเยอะมากต้องไปตรวจสอบนะพี่น้องว่ามูลนิธิใช้พัฒนาเนี่ยเป็น NGO แล้วเนี่ยนะครับมันอะไรขนาดไหนนะครับเอาละนะผมคงไม่ไปพูดเยอะมากนะวันนี้ตอนนี้ก็จะมีคนที่ขึ้นมาชูแนวทางนะครับทำให้พระมหากษัตริย์ยิ่งเด่นขึ้นเพราะนั้นเนี่ยราษฎรอาวุโสนะโอ้ยพวกนี้จะออกมาเนี่ยนะครับพวกที่มีภาษีสังคมสูงเนี่ยประเวศวสีเสน่ห์จามริกนะครับอภิชัยพันธเสนนะครับฉัตรทิพย์นาถสุภา
แต่ละคนก็จะพูดแยกเรื่องกันไปนะประเวศวสีนี่เรื่องพลังงานพลังแผ่นดินกับประชารัฐนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลที่จะไปในแนวที่นําประเทศเป็นแบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับก็จะพูดตรงนั้นสนับสนุน NGO แล้วก็ให้นายหลวงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะประเวศวสีจะไปแนวนั้นนะครับพลังแผ่นดินประชารัฐประชาชนมาช่วยกันพัฒนามีพระมหากษัตริย์เป็นพ่อที่เป็นธรรมราชาเป็นนักพัฒนาอยู่แล้วเสน่ห์จามริกนี่พูดเรื่องเศรษฐกิจชุมชนนะครับอภิชัยพันธเสนนี่เรื่องเศรษฐศาสตร์ฉัตรทิพย์นาสุภาก็เศรษฐกิจชุมชนนะมันก็โยตีความโยงไปโยงกันมาก็เข้าทางของนะแนวทางอุดมการณ์การพัฒนาของพระมหากษัตริย์นะครับนี่เป็นงานศึกษาที่อาจารย์ทำได้ดีมากนะครับเนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับก็นะคิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะจะได้เข้าใจในบริบทว่าจริงๆสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ต้องรักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดของตัวเองนะครับแต่นี้ตอนหลังเนี่ยนะครับมันตั้งแต่ปี24เป็นต้นมาเนี่ยพอได้หน่วยงานรัฐบาลทําเต็มที่โครงการดังขึ้นมาแล้วปุ๊บนะครับก็เอาองคมนตรีมาช่วยประสานเปรมเสร็จปุ๊บเนี่ยในช่วงนะอานันต์ปัญญารชุนขึ้นมาก็เรียกว่าเสียบเข้าไปให้มันชัดเจนเลยว่าได้งบประมาณสนับสนุนกันเต็มที่อำนวยความสะดวกกันเต็มที่นะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเห็นโอกาสนะครับตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมาเลยไปตามระบบราชการมันก็แค่คิดแล้วก็ทําแล้วก็มันก็จบไปก็ได้แค่นั้นแต่ถ้ามีมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยนอกจากได้กล่องแล้วเนี่ยได้เงินด้วย อันที่เข้าไปนั่นน่ะก็ต้องไปดูนะให้พี่ฝากพี่น้องไปดูว่ามูลนิธิชัยพัฒนานั่นน่ะนะครับเมื่อกี้ผมดูเว็บไซต์ไม่มีนะครับแปลกเหมือนกันจากลิงก์ที่ผมได้จากตรงนี้นะครับปรากฏว่าไม่มีข้อมูลอยู่นะแปลกคือวิกิพีเดียนะครับแต่จริงๆเขาคงจะต้องมีมั้งผมว่ามันคงจะมีพี่น้องลองไปเช็คดูนะผมคลิกจากไอ้วิกิพีเดียที่พูดถึงเนี่ยมูลที่ใช้พัฒนาเนี่ยเหมือนจะถูกลบไปนะครับคลิกไปแล้วไม่เจอนะครับไม่ทราบเป็นด้วยเหตุใดนะเว็บไซต์หรือว่าเว็บไซต์ดาวหรือเปล่านะครับพี่น้องไปคิดกันเอาเองนะครับผมไม่ละลาบรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ก็เอาข้อมูลเบื้องต้นมาให้พี่น้องได้นำไปพิจารณาต่อนะครับที่บอกว่ากษัตริย์นักพัฒนาพระองค์นะทำนะเป็นโครงการหลวงอะก็คิดคือพระมหากษัตริย์ทำให้เราหมดใส่เงินใส่ทองไปแล้วก็ใช้คนของพระองค์เองจ่ายเงินเดือนให้คนเหล่านั้นเองนะครับแล้วก็พระองค์จี้ทุกเรื่องเนี่ยแต่ว่า 3-4,000 โครงการนี่มันไม่ไหวมั้งนะครับดีไม่ดีไม่ทราบพระองค์จะจำโครงการของพระองค์ได้ทั้งหมดเองหรือไม่แล้ววันนี้ก็เดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วนะครับก็จะเอายังไงกันต่อล่ะอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่คิดไว้20ปีที่แล้วนี่ต้องทํากันมาต่อถึงวันนี้นี่ไม่คิดปรับปรุงไม่คิดลกเลิกหรือว่าคิดอะไรใหม่ๆบ้างเหรอแล้วถ้าเกิด80โครงการเนี่ย 80% นะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริมันก็ไม่ไหวนะเพราะบางอย่างนี่อย่างเรื่องน้ำเนี่ยแก้ปัญหาน้ำท่วมมันไม่ได้เลย30ปีนะครับถ้ามีโครงการอะไรอย่างอื่นอีกซึ่งนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการที่ไปดูแลเรื่องป่าไม้ทั้งหลายทำไมเราไปเห็นป่าเสื่อมโทรมกันเยอะไปหมดนะครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้ป่าเสื่อมโทรมนั้นก็มีการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าไปทำมาหากินแล้วก็ปลูกอะไรเนี่ยร่วมกับทาง CP นะครับนี่ผมได้ข่าวจากรายงานของนะผู้สื่อข่าวชาวบ้านเขาส่งข่าวอะไรกันมาก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตรวจสอบแล้วพี่น้องซึ่งต่อไปในเมื่อพระมหากษัตริย์นะที่เก่งทุกเรื่องอย่างกษัตริย์ภูมิพลไม่อยู่แล้วเนี่ยทางข้างหน้าถ้ายังมีสถาบันกษัตริย์อยู่โครงการเหล่านี้ซึ่งนะครับงบประมาณเป็น 2,000 ล้านเหนาะๆนี่ชัดเจนเห็นนี่เอาไปใช้เรียกว่านะให้ไปใช้ได้เลยแต่หลังจากนั้นก็เข้านะในหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยความจำเป็นที่มันเร่งด่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่ายุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับแล้วบทบาทอย่างนี้จะจำกัดได้หรือไม่อย่างไรแค่ไหนเนี่ยครับแต่ถ้ามองเป็นส่วนเสริมมองในด้านบวกกันมันก็โอเคนะแต่ทีนี้เนี่ยนะเรื่องตรงนี้รัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ใช้งบประมาณแล้วก็จริงๆประเทศไทยเราเนี่ยมีส่วนที่ต้องใช้อีกเยอะนะครับที่จริงเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องดินนะครับเรื่องเกษตรเรื่องการทดลองวิจัยวิศวกรรมต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะหน่วยงานราชการที่ทำงานมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะไปติดแงกในเรื่องของการเกรงใจนะครับไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มที่อันนี้ก็จะเป็นปัญหาได้พี่น้องไม่รู้นะผมฝากให้พี่น้องคิดต่อกันแล้วกันแต่คิดว่าถ้าพระมหากษัตริย์
ที่เก่งทุกด้านอย่างกษัตริย์ภูมิพลท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยองค์ใหม่มาก็เท่าที่ดูเนี่ยนะครับถ้าเป็นพระเทพเนี่ยก็ท่านจดในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมก็ไม่รู้จะมาเก่ง